ณัฐนิสสามณีวอนเปิดใจบางอย่างที่มองว่าบาปหลังแต่งลุกศาสนาได้โชคถูกหวยล่าสุดวันที่1พฤศจิกายนณัฐนิสสามณีโพสต์คลิปวิดีโอย้อนโมเมนต์ระหว่างซื้อลอตเตอรี่และได้พูดว่าถ้าถูกขึ้นมาทำไงวะเนี่ยนอกจากนี้ยังโพสต์รูปแชทสนทนาเผยถึงผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่1พฤศจิกายนซึ่งผลปรากฏว่าเลขท้าย2ตัวให้โชคงานนี้เจ้าตัวจึงได้นำเรื่องราวดีๆมาบอกกล่าวกับแฟนๆใน IG ว่าอ้าวแม่พิโรจน์นะแม่ประธานพรเปิดใจนะทุกคนบางอย่างที่เรามองว่าบาปใครคิดใครกำหนดและเมื่อก่อนหน้านี้เจ้าตัวยังเคยโพสต์ข้อความเผยถึงคอนเซปต์ธีมนี้ว่าเจ้าตัวตั้งใจทำมากๆและอยากให้หลายคนที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างได้เข้าใจศาสนามากขึ้นผ่านข้อความว่าสะบัดแปรงฮาโลวีนมาในธีมความเชื่อและศาสนา31ตุลาคมจะปล่อยลุคสุดท้ายเพื่อนๆคิดว่านัดจะมาในความเชื่อและศาสนาไหนขอยืนยันว่าทุกลุคตั้งใจมากๆและยิ่งทำให้เข้าใจในแต่ละศาสนามากขึ้นบางคนอาจจะมองเหมาะสมบางคนมองไม่เหมาะสมก็แล้วแต่คนเลยนัดไม่สามารถห้ามความคิดใครได้แต่ยินดีและเปลี่ยนความคิดเห็นด้วยเหตุผลขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ